6เรื่องแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนเกือบจนสวัสดีครับผมนราทิพย์นะครับเทรนเนอร์แอนด์สปีกเกอร์วันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับ6เรื่องแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนเกือบจนนะครับบนประเทศไทยนะฮะถ้ามองดีๆนะจะไม่มีคนจนแล้วก็จะไม่มีคนรวยที่เขาเรียกว่าก็จะไม่มีคนรวยที่รวยเลยแล้วก็ไม่มีคนจนที่จนเลยนะครับก็จะมีแต่คนที่รวยอยู่ในระดับหนึ่งหรือไม่ก็รวยอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับกับคนจนที่เกือบจะจนนะครับบางทีอาจจะมีเงินเดือนอาจจะมีค่าจ้างรายวันอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับ6เรื่องแตกต่างระหว่างคนพวกนี้กันนะครับงั้นไม่รอช้าครับเราไปพบกับหัวข้อแรกกันเลยนะครับไปพบกับเรื่องแรกกันเลยนะฮะเรื่องแรกก็คือความเสี่ยงนะครับของคนรวยเนี่ยคนรวยนะพร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ศึกษาไปแล้วจึงลงมือทำนะครับแต่คนจนเนี่ยพร้อมเสี่ยงนะครับกับเรื่องที่ศึกษาไปแล้วแต่ไม่ลงมือทำถามว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างกันตรงไหนนะครับทั้งสองอย่างนี้ต่างกันตรงที่คนรวยนะฮะยกตัวอย่างเช่นระบบสมาร์ทเพย์นะฮะคนรวยน่ะถ้าทำสมาร์ทเพย์นะครับเขารู้ว่าสมาร์ทเพย์เนี่ยคือแอปพลิเคชันที่มีแผนการตลาดจ่ายแบบ MLM เขาก็จะลงมือทำเต็มที่ขยายเครือข่ายขยายองค์กรเต็มที่นี่คือคนรวยนะครับส่วนคนจนถามว่าทำไมเหรอเขาพร้อมเสี่ยงกับเรื่องที่ไม่พร้อมเสี่ยงกับเรื่องที่เรียนรู้มาแล้วแต่ดันไม่ลงมือทำนะครับก็คือคนจนเนี่ยรู้ครับสมาร์ทเพย์มีแผนการตลาดยังไงรู้ครับสมาร์ทเพย์มีระบบเป็นอย่างไรระบบ STP ทำงานยังไงเขารู้หมดครับถามอะไรรู้หมดแต่เขาไม่ทำสักอย่างครับไม่ทำสักเรื่องรู้เฉยๆเป็นด็อกเตอร์แค่ปากนะฮะอันนี้ก็คือคนจนนะครับนี่ครับคือความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงของคนจนและคนรวยวันนี้ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องรู้แล้วก็ลงมือทำอย่ารอให้พร้อมลงมือทำทั้งที่แค่รู้นะครับต่อไปนะฮะเรื่องของการออมเงินคนรวยนะครับจะขยันทำงานหาเงินแล้วก็ออมเงินแล้วก็นำไปลงทุนส่วนคนจนเนี่ยจะสนใจแต่ว่าจะนำเงินที่มีไปใช้ยังไงนะครับคนรวยเนี่ยเขาคิดแบบว่าโอเคมีเงินแล้วใช่ไหมจะเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดมันยังไงยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปซื้อของมาขายอาจจะไปเล่นหุ้นนะฮะอย่างระบบของ Smart Pay เนี่ยคุณก็อาจจะเอาเงินเนี่ยเข้ามาไว้ใน e-wallet แล้วก็เอาไปเติมเงินจ่ายบิลได้แล้วก็กินส่วนต่างอันนี้ก็คือการทำให้เงินเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาเป็นแนวคิดของคนรวยนั่นเองนะครับส่วนคนจนเนี่ยก็จะคิดอยู่เรื่องเดียวครับคือเฮ้ยเงินออกจะเอาเงินไปทำอะไรดีก็อย่างเช่นถ้าใครเจอมนุษย์เงินเดือนนะฮะท้ายเดือนเนี่ยเขาจะซื้อของเช่นอะไรฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็กระเป๋าแน่นอนฮะต้องมีเสื้อผ้าใหม่อันนี้ของใช้จำเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นซะมากกว่านะครับหรือนำซ้ำนะฮะถ้าเป็นคนจนที่มองโลกในแง่ลบตลอดเวลาจะซื้ออย่างนี้เลยฮะโทรศัพท์เช่นอะไรฮะ iPhone ออกใหม่ซื้อทันทีทั้งที่มือถือรุ่นเก่าหรือว่า iPhone สมมติเขามี iPhone 5เพิ่งซื้อ3เดือนที่แล้วนะฮะสมมตินะ iPhone 6ออกปุ๊บนะฮะเก็บเงินซื้อ iPhone 6ทันทีนะครับทั้งที่ iPhone 5ก็ยังใช้ได้อันนี้คือคนจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการออมเงินคุณต้องรู้จักเอาเงินที่มีออกไปต่อยอดไม่ใช่เอาเงินที่มีไปใช้ยังไงนะครับไม่อย่างนั้นคุณจะจนทันทีเรื่องที่3นะฮะก็คือความรู้คนรวยเนี่ยรู้จักแต่คำว่าอยากรู้ส่วนคนจนนะฮะหาวิธีคนจนนะฮะรู้จักแต่คำว่ารู้แล้วนะครับถามว่าสองอย่างนี้ต่างกันยังไงนะฮะโอเคอย่างที่เรารู้ๆนะฮะก็คือคนรวยเนี่ยอยากรู้อยู่ตลอดเวลาฮะเขาจะไม่แบบว่าเขามีคนบอกอะไรมาเนี่ยเขาจะไม่แบบผมรู้แล้วจะไม่พูดนะฮะคนรวยเนี่ยจะหาวิธีพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะฮะโดยที่รับข้อมูลมาเรื่อยๆครับไม่ว่าเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่ซ้ำหรือว่าเป็นข้อมูลที่มาใหม่เขาก็จะรับเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนเป็นคนจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มาใหม่หรือว่าเป็นข้อมูลที่เพิ่งรู้แบบรู้แล้วแล้วก็มารู้อีกทีนะฮะเป็นข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ารู้แล้วทั้งหมดนะครับถามว่าทำไมสองคนเนี้ยแค่ความรู้มันถึงทำให้ต่างกันยกตัวอย่างนะฮะวันนี้คุณรู้ครับว่าเงินล้านวางอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเป็นคนรวยเขาอยากรู้ใช่ไหมนะฮะว่าเงินล้านเนี่ยของใคร
นะฮะแต่คนจนมีคนบอกว่าเงินล้านวางข้างหน้าแล้วสมมตินะฮะสมมติว่าเงินล้านเนี่ยมีชื่อของคุณติดอยู่นะอ่ะมีชื่อของคุณติดอยู่นะครับถ้าเป็นคนรวยนะฮะเขาจะอยากรู้และจะเข้าไปดูทันทีแต่ว่าถ้าเป็นคนจนนะฮะเขาจะบอกว่าเออรู้แล้วอันนั้นอ่ะเงินล้านนะครับเราก็จะเดินผ่านไปแต่ถ้าเป็นคนรวยคือคุณเดินเข้าไปอยากรู้คุณก็ได้เงินแล้วถูกต้องไหมฮะนี่แหละฮะคือคนรวยคนรวยเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองรับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณอยากจะรู้อะไรนะฮะหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้อะไรในเรื่องของสมาร์ทเพย์สักเท่าไหร่แนะนำครับวิดีโอแนะนำระบบสมาร์ทเพย์ของพี่เอกของเรานะคะหรือว่าเอกชัยไทยเมืองนะครับก็แนะนำนะฮะว่าไปดูเลยนะครับแล้วสมาร์ทเพย์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยนะครับได้รู้ในเรื่องของที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับสมาร์ทเพย์แล้วคุณสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้มากมายนะครับต่อไปเรื่องที่4นะฮะในเรื่องของรายได้นะฮะรายได้เนี่ยคนรวยนะฮะจะสร้างรายได้หลายช่องทางส่วนคนจนนะฮะมีรายได้เพียงช่องทางเดียวถามว่าเอ๊ะทำไมต่างกันเลยนะฮะคุณลองคิดดูนะฮะว่าวันนี้คุณเคยเห็นใครทำงานประจำแล้วรวยบ้างครับเว้นแต่เขาจะรวยมาก่อนแล้วไปทำงานประจำไม่มีถูกต้องไหมฮะคนรวยไปทำงานประจำเพื่ออะไรฮะส่วนใหญ่ก็หาคู่ถูกต้องไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะแบบหาคู่ซะส่วนใหญ่นะฮะโอเคนะฮะลองสังเกตการดูให้ดีๆนะคนรวยนะฮะถ้าเป็นคนรวยนะเขาจะหาเงินแบบหลายช่องทางจากที่เช่นนะฮะเช่นเขาอาจจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทางด้านซื้อหุ้นนะฮะอาจจะซื้อของมาขายบางทีเขาอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะเอาเงินมาลงทุนในเรื่องของธุรกิจเสริมที่บ้านด้วยตัวอย่างเช่นบ้านเขาเป็นร้านโชว์หวยอาจจะซื้อของมาขายซื้อพวกสอยดงสอยดาวไว้ที่หน้าบ้านนะฮะซื้อพวกเบอร์ทองไว้หน้าบ้านส่งเสริมการขายนะครับหรือว่าบางทีอาจจะแบบเอาเงินไปลงในเรื่องของหุ้นปตท.อะไรก็ตามนะฮะที่เป็นหุ้นบริษัทนะครับหรือว่าถ้าใครเก่งหน่อยนะฮะก็เอาไปในเรื่องของหุ้น Forex นะครับอันนี้คือคนรวยคนจนเนี่ยแน่นอนครับทำงานประจำอยู่ช่องทางเดียวรายได้ก็รับท้ายเดือนอย่างเดียวเห็นมั้ยฮะถ้าวันนี้เขาป่วยนะฮะคนจนนะถ้าวันนี้เขาป่วยรายได้ช่องทางเดียวเขาป่วยเขาทำงานไม่ได้รายได้หายเลยนะครับนี่คือคนจนคนรวยถ้าเขาป่วยนะฮะรายได้อาจจะไม่ได้มาจากช่องทางแรกอาจจะมาจากช่องทางที่2ที่3ต่อไปนะฮะเป็นการทำงานนะฮะคนรวยเนี่ยจะทำงานหนักนะครับเพื่อให้ได้เงินหลังจากนั้นเนี่ยให้เงินทำงานแทนนะครับแต่คนจนเนี่ยทำงานหนักอย่างเดียวนะครับซึ่งความแตกต่างของ2 อย่างนี้นะฮะก็คือคนจนเนี่ยทำงานหนักนะฮะเพื่อหวังรายได้แล้วก็เสียเวลานะฮะไปกับการทำงานซะส่วนใหญ่แต่คนรวยนะฮะทำงานเพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วให้เงินที่ได้เนี่ยทำงานแทนยกตัวอย่างเช่นการเล่นหุ้นนะฮะเขาเอาเงินเนี่ยมาเก็บไว้แล้วก็เอาไปเล่นหุ้นนะฮะหุ้นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะฮะมันก็จะตีตัวดีขึ้นทุกปีถูกต้องไหมครับเพราะเศรษฐกิจมันปีมันอาจจะไม่ดีก็จริงแต่ว่าที่เรารู้ๆกันก็คือยอดรายได้ของแต่ละบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการปันผลของหุ้นนะฮะมันก็จะปันผลเพิ่มขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองสังเกตให้ดีๆนะครับคนรวยกับคนจนเนี้ยต่างกันที่แค่การที่เขาเอาเงินที่ได้เอาไปทำอะไรแค่นั้นเองนะครับกับการที่เขาทำเงินมาได้ยังไงนะครับคนรวยนี่ทำเงินในการทำงานหนักนะครับแต่ทำงานหนักเพียงแค่ช่วงหนึ่งแต่คนจนเนี่ยทำงานหนักไปทั้งชีวิตนะครับวันนี้คุณเลือกเอาเองนะฮะว่าคุณอยากทำงานหนักทั้งชีวิตหรือว่าทำงานหนักเพียงแค่แป๊บหนึ่งนะครับต่อไปนะฮะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายนั่นเองคนรวยนะครับเราจะจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ได้ในอนาคตนะครับส่วนคนจนเนี่ยจะจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่มีแต่มูลค่าลดลงและไม่สร้างรายได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะคนรวยมักจะซื้ออะไรครับห้องเช่าถูกต้องไหมฮะซื้อเช่าคอนโด
ซื้อที่ดินซื้อพอร์ตหุ้นหรือว่าซื้อระบบธุรกิจอะไรต่างๆครับมาเป็นของตัวเองที่มาคอยสร้างรายได้ในอนาคตนะครับซึ่งคนรวยเนี่ยเขาทำไมถึงรวยออกรวยออกรวยขึ้นรวยขึ้นนะฮะยกตัวอย่างก็เช่นลุงตันนะฮะคำตอบก็คือตรงนี้แหละฮะคือเขาเนี่ยใช้เงินนะครับเนี่ยใช้เงินเนี่ยเอาไว้ไปสร้างทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็คือบริษัทของเขานั่นเองนะครับลุงตันเนี่ยก็ใช้เงินนะฮะสร้างบริษัทเนี่ยให้มันเติบโตเต็มที่นะครับสร้างแบรนด์ของอิชิตันเนี่ยให้เติบโตเต็มที่สุดท้ายแล้วอิชิตันเนี่ยก็มาสร้างทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วก็สร้างเงินให้กับเขานะครับเขาก็ได้รับไปเป็นพันล้านต่อปีเลยนะครับผมเชื่อว่าที่ฟังอยู่ในนี้นะฮะทุกคนผมว่านะเคยกินอิชิตันนะครับคุณก็คือหนึ่งในผู้ส่งเสริมเขาให้รวยขึ้นนั่นเองนะครับเป็นผู้ส่งเสริมสินทรัพย์ให้กับเขานั่นเองนะครับคนจนนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมนึงเนาะคนจนเนี่ยใช้เงินโดยที่ซื้ออะไรก็ตามฮะที่ซื้อมาปุ๊บลดมูลค่าลงทันทียกตัวอย่างเช่นเสื้อนะครับคุณซื้อเสื้อมา100คุณซื้อปุ๊บจ่ายเงินปั๊บนะฮะลองดูนะฮะเสื้อลดมูลค่าลงทันทีถ้าคุณจะขายต่ออย่างน้อยต้องขายต่ำกว่า100นะครับประมาณ90บาทถึงจะขายออกไม่ก็80บาทเห็นไหมฮะมันลดมูลค่าลงทันทีสิ่งของที่เราซื้อมาแล้วครับถ้าขายต่อมือ2แล้วมันลดราคาลงอันนี้เราเรียกว่าหนี้สินนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คนจนซื้อกันส่วนใหญ่นะครับทำให้ทำไมเนี่ยพวกเขาถึงจนลงนะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับขณะเราซื้อของเนี่ยเรายังซื้อให้เราขาดทุนเลยนะฮะแล้วเราจะคิดอะไรมากนะครับกับการที่เราซื้ออะไรบางอย่างแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ได้นะครับต่างจากสมาร์ทเพย์ตรงที่เราซื้อระบบของเขามาเราได้กำไรตรงที่อะไรฮะเราประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดค่าน้ำมันช่วยโลกอีกต่างหากอันนี้เราก็ได้กำไรแล้วถูกต้องไหมฮะทำให้เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยดีกว่าเราไปต่อคิวนะฮะเปลืองน้ำมันไหมมีโอกาสประสบอุบัติเหตุตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเราขับรถไปไม่ดีต้องไหมฮะเห็นไหมฮะสมาร์ทเพย์มีอะไรดีกว่าที่เราคิดเยอะนะครับเคยมีท่านหนึ่งนะฮะเป็นโทนี่จ็อบนะครับเจ้าของเพจน่าจะไม่ใช่เจ้าของเพจหรอกแต่ผมไม่ทราบนะครับคือผมเนี่ยไปเจอรูปนี้จากในเน็ตนะฮะก็คือเป็นรูปนะฮะจากเพจมองมุมหอยนะฮะอันนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็อาจจะรู้นะครับเขาเคยพูดเอาไว้ว่าวิธีคิดผ่านวิธีการตามมาเองอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือถ้าวันนี้เรานะฮะคิดได้แบบคนรวยวิธีการแบบคนรวยจะมาหาเราเองถ้าวันนี้เราคิดได้แบบคนจนก็คือคิดแบบคนทั่วไปนะฮะเราก็จะจนเห็นไหมฮะวิธีการมันจะมาเองมันเริ่มต้นทุกอย่างที่ความคิดนะครับวันนี้เราคิดได้วิธีการได้ผลลัพธ์ในชีวิตก็จะได้เท่านี้เราคิดผิดนะฮะวิธีการผิดผลลัพธ์ในชีวิตก็จะผิดจากที่เราฝันเอาไว้เหมือนกันนะครับผมมีคำถามนึงมาถามนะฮะไม่ได้ถามแบบว่าวันนี้คุณอยากรวยไหมวันนี้คุณอยากจนลงไหมหรือว่าวันนี้คุณทำอะไรให้คุณรวยนะฮะผมไม่ถามแบบนั้นแล้วนะครับผมมีคำถามนึงมาถามนะฮะนั่นก็คือวันนี้วิธีคิดของคุณจนหรือรวยครับตอบผมแค่นี้แหละนะครับก็คือวิธีคิดของคุณเนี่ยจนหรือรวยแค่นั้นเองนะครับให้เวลาคิดประมาณ3วินาทีฮะผมคิดว่าตอนนี้คุณคงมีวิธีคิดของคุณแล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณสำหรับวิธีคิดของคุณนะฮะลองสังเกตดูนะฮะว่าใน6เรื่องที่ผ่านมานี้คุณมีอะไรบ้างที่ตรงกับคนรวยและอะไรบ้างที่ไม่ตรงกับคนรวยไปพัฒนาตัวเองนะฮะกระโดดจากฟากขวามาฟากซ้ายให้ได้ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe วิดีโอนี้กด Subscribe Channel ของผมด้วยนะครับผมนราธิปเทรนเนอร์แอนด์สปีกเกอร์ฝากวิดีโอนี้ไว้ในห้องแจ้งคุณด้วยนะครับหากคุณมีทีมงานมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือมีใครก็ตามนะครับที่คุณอยากจะให้เขาคิดได้หรือว่าอยากจะให้เขาได้รู้ว่าโอเคชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราใช้แบบนี้ต่อไปมันอาจจะจนลงนะครับหรือว่าคุณอยากจะแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆที่คุณหวังดีนะครับอยากจะแชร์สิ่งดีๆไปให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยยิ่งดีนะครับแฮชแท็กเป็นอะไรก็ได้ครับที่ย้ำเกี่ยวกับความคิดของเรานะครับว่าวันนี้คุณคิดรวยหรือคุณคิดจนนะครับ
สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมราชิพเทรนเนอร์สเกอร์ฝากไว้ก่อนนะฮะสวัสดีกันมา2รอบแล้วนะครับยังไงก็ขออ่าก็ขอกราบสวัสดีท่านอีกครั้งนึงแล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเจอกันภายในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ